ก่งจังเลยNow
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้เมตตาเป็นประธานในจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการกดสวิตช์ไฟณโอกาสวันนี้ขอกราบประธานาครับ ในลำดับต่อไปนั้นจะได้จุดเทียนส่องธรรมเบื้องหน้าธรรมมาโอกาสนี้เรียนเชิญคุณพ่อบุญธรรมมโนจิตในนามของคณะท่านเจ้าภาพได้จุดเทียนส่องธรรมขอเรียนเชิญครับ จากนี้เชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานรับศีลไปพร้อมเพียงกันตามลำดับสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม
อิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมัจยังพันเตติสารเมนะสหปัญจศีลานิยาจามาพุทธิยังปิมัจยังพันเตติสารเมนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมัจยังพันเตติสารเมนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุราเมระยะมัจจปมาตถานาเม
จปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปังสมาติยามิหิมานิปัญจสิกขาปจามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุธรรมาจะโลกาธิปติสัมปติกันอัญชลีอธิวรังอายาจาธาสันติธาสตาปะปราจักจาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเจวะอิจมาตัปังโกชัญญามะระนังสุเดติภาวนีกถานะโอกาสวันนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพันธนาศาสนาธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนอนุรูปแก่กุศลทักษิณาบุญญาภาสีของคณะท่านเจ้าภาพซึ่งในคืนนี้อันประกอบด้วยสมณศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งสองฝ่ายคณะกรรมการตั้งฝ่ายใดฝ่ายนอกฝ่ายในอันมีท่านพระครูปรักประสิทธิ์รัตนเมธีตั้งกรรมอันเป็นบุตรชายพร้อมด้วยแม่ตุลตั้งคำผู้เป็นภรรยาพร้อมด้วยครอบครัวตั้งคำทางภายนอกก็มีทั้งตำรวจโทชัยโรจน์แม่สมบูรณ์ชัยลังกาพ่อบุญธรรมแม่ขันธรรมมโนจิตก็มนุษย์แม่พ่อพัฒนามโนจิตพร้อมด้วยครอบครัวประธานชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุมชนวัดสี่ปีเมืองคณะสภาวัดสี่ปิงเมืองชมรมอสมชุมชนวัดสี่ปิงเมืองก็อาทิตย์แม่ดาเรศมาคีคุณพันนิพันนิอาลำพาและคุณจันเพ็งวงวิจิตรได้ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมทั้งสวดพระอภิธรรมประจำปีเพื่อจะน้อมอุทิศกัลปนาผลอันเกิดจากการสดับพระธรรมและสวดพระอภิธรรมจะน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศบูชากันสวดแล้วก็จะอุทิศไปถึงดวงวิญญาณคุณพ่อคำตามคำอายุ75ปีได้ยืนแก่มรณะกรรมไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าซึ่งคุณพ่อคำตามคำนั้นก็เป็นโยมบิดาของท่านพระครูปรัตประสิทธิ์รัตนเมธีตามคำเจ้าอาวาสของวัดสี่ปิงเมืองในขณะนี้ซึ่งพ่อคำตังคำเมื่อถึงแก่มรณกรรมไปเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมก็ได้ถึงแก่มรณกรรมที่บ้านสังกองตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายท่านพระครูปรัตประสิทธิ์รัตนเมธี
งศพบำเพ็ญกุศลไว้ณที่บ้านนั้นแล้วก็จึงได้ย้ายสรีระสังขารเคลื่อนศพมาตั้งบำเพ็ญกองการกุศลณศาลาวัดศรีวิมลแล้วจัดพิธีตามพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่คืนวันที่24เป็นต้นมาวันนี้เป็นคืนสุดท้ายคืนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่จะได้ส่งสการตามค่าปุติสะบุญกุศลเพื่อแก่พ่อคำตามคำแล้วก็จะได้มีพิธีชาปนกิจตามธรรมปีประเพณีสืบต่อไปในค่ำคืนวันนี้ท่านพระครูปรมัตถ์ประสิทธิ์รัตนเมธีพร้อมด้วยแม่และญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ออกนามมาแล้วนั้นก็ได้ปรากันร่วมแรงร่วมใจกันในการจะบำเพ็ญกุศลเพื่อแก่พ่อคำจำคำในคืนสุดท้ายนี้ก็ด้วยความมีน้ำใจและความกตัญญูกตเวทิตาความมีน้ำใจจากญาติโยมอันเป็นสภาวัดศรีวิมลที่กล่าวนามมาทุกท่านก็ด้วยความที่ท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์รัตนเมธีซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคำตันคำนั้นได้มาอาศัยเราเรียนหนังสือยังอาวัตสีพิมเบืองตั้งแต่ครั้งถึงสามเลนอยู่มาโดยตลอดจนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดสีพิมเบืองคือท่านพระครูมงคลพิธีได้ยืนแก่มรณภาพไปท่านพระครูประหลัดประสิทธิ์รัตนเมธีก็ได้สืบแทนตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วก็บริหารการวัดวาแห่งวัดศรีพิมพ์ดวงนี้ทำการก่อสร้างหลายสิ่งหลายประการอันสำคัญก็คือวิหารหลังนี้ถ้าวิหารหลังงามที่สภาญาติโยมได้มาเป็นที่ประจักษ์นี้และก็บริหารการวัดวาเพื่อดูสวยงามมีความประพฤติปฏิบัติเป็นที่ถูกเลือกต้องใจแห่งศรัทธาจัดจูงไปมาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพ่อคำตามคำทำเป็นโยมพ่อได้ถึงแก่มรณกรรมจัดโยมตามสาธุชนทั้งหลายจึงมีความหันอกหันใจการหันอกหันใจตอนนี้ท่านบอกว่าเป็นคุณธรรมในข้อเมตตาธรรมกรุณาธรรมก็คือว่าคนเฮานั้นนักกราบเพิ่งกราบว่าต้องหันใจกันในสี่อย่างสี่อย่างต่อจานยามต่อจานที่หนึ่งคนเฮาต้องหันใจกันยามจนยามต่อจานที่สองคือหันใจกันยามเจ็บยามต่อจานที่สามคือหันใจกันในยามเจ็บและยามต่อจานสุดท้ายคือหันใจกันยามจากซึ่งสถาญาติโยมการที่หันใจกันยามจากนี้มีสองอย่างคือจากเป็นอย่างหนึ่งแล้วจากตายอย่างหนึ่งจากเป็นก็อาจจากบ้านจากเรือนจากที่อยู่ที่กินย้ายถิ่นฐานบ้านเรือนตำแหน่งหน้าที่ไปอยู่ที่อื่นคนเฮาก็จะจากกันไปคนมีความรักความเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันนั้นก็จะมีการด้วยความหันใจไปส่งด้วยคำโอยพรมอบสิ่งของอันเป็นที่ประอาแทนจิตแทนใจเป็นการแสดงออกซึ่งความที่เฮาหันอกหันใจกันอันนี้เป็นการที่หันใจกันยามจากเป็นแทนยามนี้คือการจากตายการจากตายนี้คือมันเป็นการจากไปครั้งสุดท้ายของชีวิตเมื่อคนนี้จากไปนั้นมันก็เกิดความเศร้าโศกความทุกข์เกินความอะไรร่ำเกินหากัน
แล้วมันก็จะเกิดงานขึ้นแต่งานเรื่องคนท้องกับงานศพงานศพนี้สภาญาติโยมนักปราชญ์ท่านกล่าวว่าคำว่าศพแปลว่ามรรคการมรรคในที่นี้ก็ใช่ว่าร่างของคนก็คำต่างคำนั้นมรรคจนกระทั่งเรายกกับแก่ห่างไปกว่าไหวลาดไปกว่าไหวการที่มรรคในที่นี้ท่านพูดคำที่ยานว่ามันเป็นการมรรคอยู่สามอย่างสี่อย่างอย่างที่หนึ่งเพื่อนบอกว่ามันหนักอกหนักใจของคนที่เกี่ยวข้องเช่นภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานหนักอกหนักใจในการที่พ่อคำต่างคำได้จากลูกจากหลานจากภรรยาลูกเต้าจากญาติดาบงสาไปอย่างบริวันครับเมื่อคนมีความสำคัญกันนักหน่อยยิ่งมีความสำคัญใกล้ชิดนักก็ต้องมีการหนักลงหนักใจนักสูญเสียคนที่นักไปแต่ถ้าหากว่ามีความสำคัญกันห่างไกลกันไปก็อาจจะมีความหนักใจน้อยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งคือการหนักลงหนักใจนักที่หนึ่งนักที่สองท่านบอกว่านักในการงานนักในการในงานงานศพนี้สถาญาติโยมมันมีงานที่จะต้องทำต้องจับหลายสิ่งหลายประการเพราะฉะนั้นการที่คนนึงได้ถึงแก่กรรมปลายนั้นถ้าเรามีคนช่วยเหลือเพื่อคุณอารมณ์รอบนั้นทำคนเดียวก็แก่ยากคนเดียวก็ไหวก็ต้องอาศัยญาติโภสาพี่น้องญาติมิตรคนใกล้ชิดช่วยเหลือกันจัดสถานที่จัดแต่งแต่งดูเพื่อมันสวยงามอันนี้ก็คือนักการงานอันที่สามคือนักพิธีกรรมนักพิธีกรรมก็คือการที่จะจัดงานศพรุ่งร่วงไปด้วยดีนั้นมันเริ่มตั้งแต่คนหนึ่งหมดลมหายใจไปก็เริ่มเข้าสู่พิธีกรรมในการจัดจัดงานศพก็จะต้องมีพิธีกรรมแบบประจำหมู่บ้านประจำท้องถิ่นประจำบ้านประจำเมืองหลายสิ่งหลายประการเพราะฉะนั้นมันก็หนักในการที่ต้องหาผู้รู้มาช่วยที่จะแนะนำตัดสินใจบอกกล่าวคือกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คือมันลุกล่วงไปได้ด้วยดีอันนี้ชื่อว่าหนักในด้านพิธีกรรมอันสุดท้ายคุณบอกว่าหนักกระเป๋าหนักกระเป๋าก็คือมันต้องใช้จ่ายในงานศพนี้เป็นจำนวนมากยิ่งเรามีหน้ามีตาในสังคมมีลูกเต้าเราหลานอยู่นักมีที่หลายน้องนักก็ยิ่งจะต้องใช้จ่ายในงานศพนั้นเป็นจำนวนมากเพราะเหตุนี้ต้องหาเงินทุนสำรองไว้คนบางคนบางครั้งบางทีก็มีเงินทุนในการจะจัดงานศพเขามักจะได้หันกล่าวว่าคนบางครั้งก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากวัดบางวัดเราไปตั้งศพฟรีหรือว่าไปเผาฟรีโดยขอโดยขออนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพแต่ถ้าหากมีพี่หลายน้องนักตุกเต้าเราหลานมีความพร้อมก็สามารถจะจัดงานศพไปได้ด้วยดีสำหรับพ่อคำต่างคำนั้นถือว่ามีความพร้อมอยู่หลายประการประการแรกก็คือพ่อคำตันคำนั้นมีลูกอันเป็นพระสงฆ์อยู่ในระดับพระสังฆาธิการชั้นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจ้าบ้านเคารพนับถือเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อถึงแก่มรณะกรรมชาวบ้านก็ย่อม
ยินดีในการจะช่วยเหลืออนุเคราะห์เพื่อคุณเพราะเหตุนี้การจัดงานศพของพ่อคำตันคำในโอกาสวันนี้ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคณะท่านเจ้าภาพที่กล่าวนามมาแล้วหลายคณะก็ทำเพื่อนำเบาอกเบาใจแก่เจ้าภาพหลักก็คือท่านพระครูปลัดประสิทธิ์รัตนเมธีศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเอาได้มาในงานศพนี้แล้วได้มาฟังพระธรรมเทศนาซึ่งโอกาสวันนี้อาตมาภาพก็ได้น้อมนำเอาพระพุทธวจนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกขึ้นเป็นอุเทศบทเบื้องต้นของพระธรรมเทศนาในวันนี้ว่าอาเชวะที่จะมาปักปังโภชัญญาณตระหนังสุเวซึ่งแปลว่าภายเล่าจะรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะตายจงรีบในการที่จะประกอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อลุล่วงไปในวันนี้หรือว่าควรจะสร้างคุณงามความดีเสียแต่วันนี้อันนี้เป็นพระพุทธพจน์ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นเอามาวิเคราะห์ดูว่าชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมานี่มันก็จะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องจากกันไปลากันไปบ่มีใครจะไม่รอดจากเรื่องรุนแรงพยามัจจุราชไปได้บอกว่าคนนั้นจะเป็นเจ้านายเหล่าใครเป็นคนมียศศักดิ์ใหญ่หรือว่าเป็นคนอานาถาเป็นคนชราเด็กขาหนุ่มสาวบ่าวแถวล้วนแล้วแต่ทุกคนก็จะต้องมีความต่างถึงความหน้าแม้เราจะไปซ่อนตัวอยู่หน้าที่ไหนคนบอกเก่าคนบอกว่าจะไปอยู่ในที่สูงที่ต่ำในเพื่อนถ้ำภูหาในโรงยาโรงพยาบาลที่วิเศษเขาก็สามารถพ้นเขตแห่งความตายได้เพราะว่าความตายนี้เป็นที่สิ้นสุดแห่งชีวิตของมนุษย์ทุกรูปทุกนามเพราะฉะนั้นก็ตามถ้าก็คำตามคำก็ถึงแก่มรณะตามไปในวัย75ปีก็อยู่ในวัยสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวัยในพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าอายุของพระพุทธศาสนานี้มีอายุ 5,000 ปีในจำนวน 5,000 ปีนั้นท่านบอกว่าระยะแรกๆนั้นเมื่อ100ปีแรกนั้นชีวิตของคนในสมัยนั้นจะมีอายุ100ถึง103แต่พอได้200ปี300ปีจนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาล่วงมาแล้ว 2,500 ปีเพราะฉะนั้นใน100ปีอายุของคนเราจะเสื่อมไปหนึ่งปีพอมาถึงวันนี้พระพุทธศาสนาล่วงไป 2,500 ปีก็จะนั่งชีวิตจากที่ร้อยปีถึงร้อยสามปีนั่งจะเหลือประมาณ75ปีถ้าคนไหนมีอายุเกิน75ปีขึ้นไปนี้ถือว่ามีบุญมากและอยู่ด้วยบุญแต่ถึงอย่างไรก็ตามศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถึงอย่างไรก็ตามแม้เราจะมีอายุยืนปานใดแต่ชาวโลกคนล้านนาท่านกล่าวไว้ว่าจะมีอายุบอกเกิน90ปีเพราะถึงเวลา90ปีเนี่ยแม้จะไข้ก็ตายหรือไข้ก็ตายด้วยเหตุนี้เราจะมันว่าคนที่มีอายุเกิน90ปีไปถึง100ปีปัจจุบันนี้
ป็นเรื่องที่ว่าน่าแปลกประหลาดโดยเหตุนี้ที่ว่าชาวโลกแห่งโกลันนาก็จะกล่าวเป็นคำของจอมกันว่าสิบปีอาบน้ำบ่หนาวสาวปีเป็นบ่าวเป็นสาวบ่กล้าสามสิบปีบ่รู้จำนายสงสารสี่สิบปีเนี่ยกามเหมือนฟ้าผ่าห้าสิบปีสาวน้อยตาจำบ่เจ็บใจหกสิบปีไอหมดความโกรธเจ็ดสิบปีบ่หกเป็นตัวแปดสิบปีไข้หวงต้นไอเก้าสิบปีไข้ก็หายก็ไข้ก็ตายเพราะฉะนั้นคนจะร่วงไปถึงร้อยปีนั้นจึงมีปริมาณนับเปอร์เซ็นต์หมดก็ได้ด้วยเหตุนี้ก็ถังมาถึงปัจจุบันวัยในสมัยพุทธศาสนาหม่องไป 2,500 ปีแล้วจึงมีอายุได้เพียงแค่75ปีก็ถือว่าเป็นไปตามกาลสมัยศรัทธาญาติโยมเมื่อเป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เหมือนพุทธพจน์ที่อาตมายกขึ้นในพุทธสวดนั้นว่าเราควรที่เร่งสร้างแต่คุณงามความดีเพราะเราบอกว่าวันพรุ่งนี้จะตายหรือไม่คนจะตายหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ว่าคนเราได้สร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นสิ่งที่ทำตั้งแต่อดีตชาติมาถึงปัจจุบันชาติจะเป็นเครื่องประกอบกันศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงกล่าวไว้เพื่อเราได้เป็นที่น่าฟังว่าคนบางคนนั้นก็เกิดมีบุญมาเกิดบางคนก็เกิดงานมีบุญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าที่ได้สร้างบุญงานความดีบุญบุญกุศลไว้เสียแต่วันนี้เพราะมันจะเป็นปัจจัยไปถึงจากหน้าคือเราได้มีความสุขได้มีบุญที่จะเสวยอาจจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นคนแข็งไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาที่ดีขึ้นไปเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายเกิดมาบางคนนั้นเกิดมามีบุญบางคนมีบุญมาเกิดสองคำนี้กลับกันเพียงนิดเดียวก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้สิ่งที่ปรากฏหันมั่งมันไกลกันที่รับมันมีผลต่างกันนะสภาวะเดียวกันในฐานะที่บอกว่ามีบุญมาเกิดนั้นก็บอกอธิบายว่าคำว่ามีบุญมาเกิดก็คือการที่เราได้สร้างบุญสร้างกุศลแต่อดีตชาตินั้นเพียงเมื่อเราได้มาเกิดเป็นคนคือมีบุญคือมาเกิดเป็นคนแต่พอเรามาเกิดเป็นคนแล้วคนบางคนก็หมดบุญเสียแค่นั้นก็มาเกิดที่บัดนี้ในที่พ่อบัดนี้แม่บัดนี้ฐานะวัฒนบัดนี้มาได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ดีเท่าที่ควรมาได้รับการศึกษาที่ดีหรือบางคนยิ่งกว่านั้นเกิดมาหูหนวกตาบอดแต่พ่อแม่ออกมาก็เป็นคนเหมือนเพิ่นเกิดมาเป็นคนแต่ว่ามีบุญแค่นั้นบุญมันเสี่ยงเสียจึงมองว่ามีบุญมาเกิดแค่นั้นแต่คนบางคนนั้นคนบอกว่ามาเกิดมามีบุญเขาก็เกิดมามีบุญนี้สัตยาญาติโยมได้มาเกิดที่ดีๆคือมีพ่อดีแม่ดีพ่อแม่รักเอาใจใส่ดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาก็ประคบประหงมดูแลเอาใจใส่เมื่อเราได้รับการศึกษาเราเรียนหาผู้ครองหาผู้ลูกผู้เต้าได้อยู่ดีมีสุข
จะเริ่มก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นอันนี้คนหมอเราเกิดมามีบุญเกิดมามีบุญเกิดมาแล้วชีวิตก็ตกต่ำการที่เกิดมามีบุญนั้นคนโบราณว่าเกิดมาพบความสุขถ้าเกิดมาพบความทุกข์แล้วแสดงว่าเกิดมาบ่มีบุญเพราะฉะนั้นคนเก่าจึงพากันสังเกตหรือว่าผู้คำวิจารณ์ในการที่ว่าเกิดมามีบุญแล้วมีความสุขนั้นว่าความสุขของคนโบราณได้แก่สุขเพราะมีข้าวไว้กินสุขเพราะมีดินไว้อยู่สุขเพราะมีผู้นอนนำสุขเพราะมีเงินคำเต็มใต้สุขเพราะมีบ้านหลังใหญ่ปูแป้งกระดานสุขเพราะมีลูกหลานอยู่เฝ้าถ้าคนไหนมีความสุขครบวงจรอย่างนี้ชื่อว่าเกิดมามีบุญมีความสุขสุขเพราะมีข้าวไว้กินคนวางก็เป็นตู้ต้องทำมาหาหินซอกเลี้ยงปากเลี้ยงต้องบางทียังบ่กุ้มไปขอเพิ่นทำการทำงานก็มาได้ตำแหน่งหน้าที่อย่างนี้หาดินรับจ้างมองแรงมองง่ายไปเป็นขาดเป็นมือแสดงว่ามองมีความสุขคนที่มีความสุขนั้นสุขเพราะมีข้าวไว้กินตื่นเช้ามาก็มีข้าวไว้หุงมีเงินไว้ที่จะซื้อข้าวมากินว่าลำบากลำบนอย่างทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงมองว่าสุขเพราะมีข้าวไว้กินสุขเพราะมีดินไว้อยู่ก็คือมีที่ทำมาหากินมีที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองมาได้ไปอยู่ในสถานที่ทำทุกข์ยากยากต้องลำบากเกิดในปฏิรูปประเทศอันสมควรมีความสุขในการทำมาหากินมีที่ดินที่อยู่ที่อาศัยอันข้อสองเรียกว่ามีดินไว้อยู่สุขเพราะมีดินไว้อยู่สามสุขเพราะมีผู้นอนนำอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ได้มีคนที่จะดูแลเอาใจใส่พอคอยมีความสุขในเมื่อยามเฒ่ายามแก่ก็มีผู้ที่จะพูดสารหาคือขอคอยกันยังเจ็บยังเห็นยังเมื่อยยังไข้อันนี้ก็ถือว่าถ้าเรามีคู่มีทีมอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแต่ว่าต้องมาทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่เป็นคู่ครองที่ดีอันนี้สุขเพราะมีคู่นอนนำสุขเพราะมีเงินคำเต็มใต้อันนี้ก็คือหมายความว่าทำมาหากินด้วยซื่อสัตย์สุจริตแล้วมีเงินมีทองเก็บหอมรอมริบบัดเดือดร้อนในการครองชีพมีเงินมีทองเก็บไว้คือลูกผู้หลานได้รับความสุขความเจริญที่ดีขึ้นไปฝากในปัจจุบันนี้ก็ได้เก็บไว้กับตัวใส่ใต้ใส่ถุงไว้แต่ว่าเก็บไว้นำธนาคารก็รักษาดูแลพอควายทำด้วยมีความภูมิใจในทรัพย์สินของตนเองนี่ว่ามีความสุขเพราะมีเงินคำเต็มใต้สุขเพราะมีบ้านหลังใหญ่หรือแป้งกระดานก็คือมีที่อยู่อาศัยเป็นที่พักพิงมีร่มมีเงาด้วยความสุขมาได้ภายเจ้าเพิ่งอยู่ก็ได้ไปอาศัยใต้สะพานนะหรือว่าในชุมชนที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมเพราะฉะนั้นก็สามารถมีความสุขอยู่บ้านหลังใหญ่อยู่แป้งกระดานมีรั้วรอบขอบชิดมีลูกมีหลานอยู่เฝ้าอันนี้เป็นสุดท้ายว่าสุขเพราะมีลูกหลานอยู่เฝ้าก็คำต่างคำกว่าที่เดียวกันมีลูกท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธคือท่านพระโพธิ์ปรักษ์ประสิทธิ์
ใส่ถึงพ่อถึงแม่มันไปมันมาแม้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดสีพิมพ์เหลืองก็พยายามไปดูแลเอาใจใส่ไปเยี่ยมบ่อยๆมีหนังเทศกาลอันสำคัญวัดพ่อวัดแม่ไปดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นข้อคำต่างคำที่ว่าเกิดมามีบุญเกิดมามีบุญและมีความสุขตามอัตภาพของตนการที่จะพ่อคุณที่มีบุญอย่างที่บอกแล้วอันนี้เป็นสุขในการมีบุญในเมื่อเป็นคนแถมมันมีคนกว่าเก่ายังบอกว่าต้องพ่อในเวลาที่มีบุญยามเมื่อตายยามเมื่อตายทำได้บุญยามเมื่อตายนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายคนบางคนนั้นไปตายที่ใดใดใดที่ไหนใครก็รู้หากว่าไปตายที่ใดบางคนสิบปีสองปีสองห้าสองทั้งหมดพระก็เจอก็มีแต่คนที่มีบุญนั้นคนบอกว่าตายพร้อมหน้าพร้อมตาพระวิญญาณเต้าเราหลังพอคอยดูแลหลุนถึงเสี่ยงชีวิตลงหายใจสุดท้ายแล้วก็ยังมาจัดการจัดงานในงานศพเพื่ออย่างถูกต้องตามกรอบรอยประเพณีและมีความกตัญญูกตเวทีจัดยื่ออย่างสมเกียรติแล้วก็งานศพนั้นก็จะประพูดเหตุการณ์สิ่งใดที่มาแผ่วพานทำเพื่อเป็นอุปสรรคในการจัดงานศพคนที่บำเพ็ญบุญนั้นคนบอกว่าคนบางคนนั้นตายยามเมื่อน้ำนองดำนองแดงตายยามเมื่อเข้าแพงเปลี่ยนกะตายยามเมื่อห้าลงเรือตายยามเมื่อเข้าหลวงเต็มต้นตายยามเมื่อใบไม้โป่งเต็มดอยตามตายยามเมื่อปล่อยบ้านถ้าคนใดถูกเหตุการณ์อันนี้ตายอย่างที่นั่นก็ถือว่าตายของมีบุญตายของมีบุญเอาลองคิดดูว่าตายยามนั่งมองดำมองแดงเหมือนกับลายพื้นที่ซึ่งถูกคุณลูกเราไปแม้คงบ้านอย่างจังหวัดทางภาคอีสานน้ำท่วมเขื่อนแตกอ่างเก็บน้ำแตกอย่างนี้สถานน้ำท่วมเขื่อนบ้านเรือนบางทีมืดหลับตาฟองน้ำตาฟองน้ำเขาจะเอาศพไปไว้ที่ไหนไว้วัดก็ตามไว้บ้านก็ตามมันก็ท่วมเหมือนกันทุกหมดทุกหมู่เพราะฉะนั้นตายงามนั้นนองดำนองแดงก็ถือว่าเป็นคนบริบูรณ์เป็นคนบริบูรณ์ตายงามเมื่อเข้าแปลงเก่งกล้างามเข้าแปลงเก่งกล้านี่คืองามที่คนโบราณต้องบอกว่าเกิดศึกสงครามกับบ้านกับเมืองเข้ายากหมากแพงสถาญาติโยมลองฟังข่าวประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ประเทศพม่าสู้รบกันเนี่ยจะบ้านจะเมืองหนีออกบ้านออกเมืองเข้าอยากหาแฟนกันเขาขาดความน้ำเอาเหล่าเขาที่ไหนเขาจะพักกันจะจับศพที่อย่างใดคนที่เคยผ่านสมรภูมิการรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็วิ่งเข้าเอาเหล่าไว้โอ้ไฟฟ้าก็มาได้ตามต้องการไฟหมดเอาก็สอบหาเสียงคนตายนี่คือจะได้ทุกได้มากนะอาปากันงานใส่หิตใส่ร่องฟังเอาไปเผาฟังเอาไปฝังเขาก็ยังของเชื้อเพลิงต้องได้ฝังอย่างเดียวอันนี้แหละตายยามหมดเข้าแปลงถึงได้ก็เป็นคนหวังอยู่ตายยามตายให้คนเมืองคือโรคมันติดต่อระบาดกันพี่ต่อระบาดกันฟัง 2-3 ปีก่อนปีนี้เศร้าไปนักแก่ก็ไปมีข่าวข่าวละ2ปี3ปีก่อนโรคโควิดเกิดขึ้นที่บ้านเมืองเขาจะออกบ้านค
ไว้ผู้ทรงปรารถนาสัมมาสกาลมคือครูว่าก็ถามแล้วก็คำต่างคำก็ได้ด่างานนั้นเราจะได้ไปงานศพมางานศพกันก็คงจะได้นะก็เพียงนี้ก็คำก็เป็นคนมีบุญตายมาได้งาน5โรงเรือน5โรงเรือนก็คือโรคระบาดที่ต่อกันที่บ้านเมืองที่ไหนก็มีหมดก็เสี่ยงอย่าง 2-3 ปีก่อนโรคเนี่ยที่โรคว่าโควิดกันหมดจากศพใหม่ก็ได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นนี่ตายยามห้าเดือนอยู่ก็ลำบากตายยามก็เข้าลองเป็นต้นนะสกายะโยตะลายตายยามก็เข้าลองเป็นต้นนั่นคนก็เก่าโบราณบ้านเมืองเราเป็นเมืองเกษตรกรรมทำให้ทำงานกันการเข้ามาเรื่องถึงโลกสมัยก่อนนั้นก็มีรถในการที่จะเก็บเกี่ยวหาอย่างปัจจุบันนี้ต้องอาศัยแรงคนโดยการที่จะต้องลงแขกหรือว่าเอาลูกต่างที่บ้านที่เมืองกันนั้นการว่าเขาบอกไปช่วยคนเกี่ยวเข้าก็จะมีเกี่ยวแล้วมันแย่แล้วเข้าก็จะละจนโลคนบอกว่าแต่โลไปเก็บเกี่ยวเข้าหรือว่าจะโลไปเสี่ยงอันคนจะมางานศพก็อย่างรับบริมาช่วยกันก็ได้เห็นเม็ดถึงโลระยะนี้ก็เช่นเดียวกันบ้านนอกกลางบ้านนี่ก็ลำบากอยู่เป็นหน้าเก็บบารมีเคยไปเตะมีผีหนึ่งไปอำเภอบ้านโฮมเพราะว่าต้องไปที่ไหนกันก็ต้องเสี่ยงเดือดคนตอนเตะซีพอคนก็ตามทุกอย่างและนึกว่าบ้านนี้ก็เข้าไปออกไปแต่ทุกอย่างก็ยังมีคนมางานศพนะโอ้นี่นะครับจะว่าระยะนี้เขาไปเก็บของรังใหญ่ไปถึงระหว่างถึงเมื่อคืนไปทำไปเมื่อวานก็จะมาตะเกียบไปพอว่าพิษมาแล้วพิษของอ่อนก็ได้มาในงานศพเขาจะข้ามากับวันสุดท้ายของเราพออันนี้ก็เหมือนก็เข้าหลังถึงโลกเหมือนกันมันอยู่ในโลกการที่ต้องเกี่ยวกับพิษมันจะต้องไปในงานนั้นก่อนเอาศพไว้ทีหลังในนั้นก็คือตัวไล่หลายวันของพวกพิษอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตายยามเข้าเรียกเป็นต้นก็กลายเป็นว่าคนบริบูรณ์กระต่ายยามก็มีเรียกมีกันคนก็เลยจะมากระต่ายตายยามใบไม้โป่งเป็นดอยใบไม้โป่งเป็นดอยนี่การว่าเราดูใบไม้ปีบ้านเฮานี่มันเปลี่ยนยามเดือนหกบ่ายเดือนเจ็ดใกล้จะปีใหม่ใบไม้ที่โป่งก็เปลี่ยนดอยแต่ว่าสมัยโบราณนั้นตัวยังหนึ่งก็คือใบไม้ปมเป็นรอยเมื่อเราวางเนื้อใบเอ็ดจะมาการพายุจะมาการจะเกิดฝนใหญ่ล้มหลวงปักตำบางทีบ้านเรือนที่ก็แข็งแรงเขาหลังคาพื้นบดการคนมาถ่ายกองนั่งสถาละมืดหาเออคนใดก็เป็นลำบากบางคนหลังคาพื้นหลังคาผิวเรียนลงเรียนลงกันลดลดลดเสี่ยงเพื่อถึงยากเหมือนใดตายงานใบไม้โป่งถึงรอยกันไปเจอลูกเทพใหญ่ลูกเทพหลวงถึงลมหลวงปักบ้านปักเมืองไม้หักหลักโตก็ลำบากอันนี้คนมาเก่าที่บอกว่าตายงานใบไม้โป่งถึงรอยก็ลำบากตายงานก็ควรมีบ้านสำหรับควรมีบ้านคนมาเก่ามีปอยคำว่าปอยนี่เป็นภาษาของพม่าเมืองเราเอามาใช้ในงานที่มันใหญ่พอสมควรก็แบ่งออกเป็นสี่ปอย1เปิดว่า1ปอยน้อยได้แก่งานเป็ดรูปหัวทัก2ปอยหลวงก็คืองานฉลองพระวัดพระลา3ปล่อยข้อ3
คืองานตามหาญาติพี่น้องที่ร่วมรับการไปและสี่คือคอยรอได้แก่งานศพลำปางห้องงานศพก็ป่วยไปป่วยถ้าคุณบอกว่าไปป่วยคือไปงานศพแสดงจะอยู่นอนลำปางก็นั่งสี่ป่วยนี่แต่การจะมีปวยนั้นจะต้องมีมหรสพสมโภชโดยที่หมอก็ปวยถ้าว่าก็มีหมอก็ตามนะตามนะครับแต่ถ้าหากว่ามีมหรสพสมโภชโดยนั้นคือหมอก็ปวยอย่างปวยน้อยอย่างน้อยก็จะต้องมีต้นซองเอาจากซองมาซองคนโบราณนั้นการที่ย่างซอจะมาซอมันก็จะมีเสียเชื่อหนึ่งในใจมีมากมีหลายอย่างปัจจุบันนี้เริ่มท้องก่อหักเสียงแล้วก็มันเริ่มจะได้หมดลูกคนหลายก็จึงปากันตึ๊บกันไว้เป็นเรื่องๆแล้วก็มีปวดพอมันมีงานศพปวงปวยนั้นคนก็ค่อยสนใจงานศพเพราะว่างานศพมาถึงงานเศร้างานศพงานปล่อยมันถึงงานอื่นเลยมันหมดทุกมันใจยิ่งคนมีปล่อยหลวงกับวัดกับวาคนเฮ่ก็ตามกันขึ้นพวกตามบ้านพวกตามวัดหัววัดหัวงานตามวันสี่วันแห่ป้องแห่กองกันอุ้มงานสั่งเล่ากันก็ยิ่งเต็มมาป่าทั้งใหญ่คนก็ป้ากันไปฟ้องกันยังวัดยังวาหมดผู้เจ้าก็มาได้มางานศพผู้ยักษ์ก็ได้มางานศพต้นกระหนูแต่ต้องรับหัววัดต้องรับแขกเพราะฉะนั้นกายความเลือกวัยบ้างมันก็เป็นเรื่องอันที่ลำบากจึงมองว่าตายงานรับวัยบ้างก็เป็นคนของมีบุญพอคำต่างคำถือว่าเป็นคนมีบุญศรัทธาจักรุณธรรมชาติจุลธรรมะมีสุขงานเมื่อเป็นคนแล้วตายไปก็มาผูกเหตุผูกการก็มีบุญตั้งจูบหนุนด้วยบารมีหลายอย่างโดยเฉพาะลูกได้เห็นพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาชื่อว่าได้งานมีสุขศรัทธาทั้งหลายกันได้ความทำอันที่ส่งบวชเขาจะถามว่าต้นกล่าวไว้ว่าโอ้คนใดได้บวชรูปตัวเก่านี้เป็นแค่สามเณรเอารูปตัวเก่าที่บวชเป็นสามเณรมีอันที่ส่งสี่ข้าวเอารูปเปิดมาบวชเป็นสามเณรได้อันที่ส่งสองข้าวถ้าหากว่าเอาลูกโผล่บวชเป็นผู้เจ้าได้งานที่สูงแปดตับได้งานที่สูงถึงแปดตับการว่าผู้เจ้านั้นได้สำเร็จโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตาก็ยิ่งเพิ่มตับขึ้นไปเป็นแถวร้อยแปดตับเป็นที่สุดคำว่ากับในที่นี้ไม่ใช่ว่าเหมือนกับที่เขาใส่สิ่งของเป็นโป้เป็นล้างเป็นกับในนั้นเหมือนกันคำว่ากับนี้เป็นการคณะนักในการที่มันเมินนักตัวที่เขาเป็นกับเมินเท่าใดนี่ก็สามารถที่จะนักคำนวณหรือผีได้เพราะว่ามันนักเกินในมาตรานักแห่งโคนะนาในสังขยาประกาศสักกะสักการจะดูทั้งหลายคนคณะนักตอบนี้ว่าการว่าสิล้างนี่เป็นโกรธการสิโกรธนี่ก็เป็นตื้อการสิตื้อก็เป็นอาสงไขยการว่าสิอาสงไขยก็ได้นี่ตอบถ้าได้งานที่สงฆ์สี่ตอบปวดเลยได้อันนี้ส่งเป็นทุกแก่ตอบสถาจากคุณลองไปคิดคำนวณเอาตัวเลขตัวนี้เพราะฉะนั้นอัตถกถาจารย์ต้นจึงได้อุปมาเหลือเทียบเอาว่ามันจะนับหมอกใดตามนี้สมมติว่ามีหุ่นเลือกปานวากว้างก็ปานวา
ลึกกว่าวันร้อยปีไหนเทวดาเอาเม็ดงาหย่อนลงไม่ถึงกันว่าภูมินั้นเต็มเสมอแผ่นดินเมื่อใดที่ว่าตับนึกสัทธาขอร้องลึกว่ามันเสมอหมอกใจเพราะฉะนั้นก็คำต่างคำก็ได้บวชรูปเก้าเมื่อได้ตั้งจิตพุทธศาสนาเต็มสามเดนหยวดเป็นถึงตุได้เป็นพระครูถึงเจ้าอาวาสอยู่ยังวัดสี่ปีเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็คำจึงมีอานิสงส์ผลบุญตามดูแม้ว่าตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติไปสวยบุญอันบริสุทธิ์ได้กระทำความเป็นสร้างบารมีลูกแห่งตนได้ตามดูเพื่อได้รับผู้ส่วนผลบุญที่ยิ่งขึ้นไปโดยเหตุนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาจะไปเมื่อวันคืนล่วงไปล่วงไปเพราะฉะนั้นบุญอันใดจะบังเกิดขึ้นด้วยกายวาจาใจของเราหรือการทำสร้างบุญผู้ส่วนนั้นอาเชวะอิจมาตับปังโมชัญญาวรนังสุเวไถ่เล่าถึงรู้ว่าความผูกเราจะกายด้วยการกันสร้างบุญกุศลไว้จะได้เห็นฐานะอันจะนำตัวไปสู่ภพภูมิไปหน้าที่ดีดังที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงธรรมปัญญามาอีกินาตระบุญเยนะบุญกุศลอันที่เจ้าสมณะศรัทธาและบุรุษศรัทธามานีท่านพระครูปลัดประสิทธิ์พระตนะเมธีต่างคำแม่คุณต่างคำต่างเห็นปริยาของพ่อคำต่างคำพร้อมด้วยครอบครัวลูกเต้าหลานและพันตำรวจโทชัยโลกแม่สมบูรณ์ชัยลังกาป้อบุญธรรมแม่ขันคำมโนจิตพร้อมกับป้อมานกแม่ผู้อำนวยการวัฒนามโนจิตพร้อมครอบครัวประธานชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุมชนวัดสี่ปิงเมืองคณะสถาวัดสี่ปิงเมืองชมรมอสมชุมชนวัดสี่ปิงเมืองป้ออาทิตย์แม่ดาเรศมาดีมาคีและคุณพันนิพานำพาคุณจันเพนจงวิจิตได้ร่วมใจเป็นเจ้าภาพเก้าแห่งพระธรรมเทศนาพร้อมคณะสวดอภิธรรมนี้ขอเป็นบุญอานิสงส์กุศลทักษิณาราศีจงได้เป็นพระวะปัจจัยไปจื้อจอดรอดเติมดวงวิญญาณปอคำตังคำได้กินเสวยบริโภคโปนติญาติพลาดติตุกได้เสวยซึ่งความสุขในสัมปรายภพเบื้องหน้าจงผู้ประการบุญกินบุญตามทั้งหลายแม่นว่ามีอุปสรรคสิ่งหนึ่งประการใดปอคำตังคำว่าสามารถจะมาปัตตาอะมุโมตนาในกุศลผลบุญได้ขอเทพเจ้าเหล่ามเหสคาเทวบุตรเทวดานายหนังสือ32ตนตนจำบุญจำบาปตนจำน้ำหยาดหมายตามนำกุศลทักษิณานุปทานไปบอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณป่อคำต่างคำเออได้รับทราบอนุโมทนาในกุศลทักษิณาบุญญาราศีอย่างนี้ได้เสวยผลบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปและจงรับสะท้อนย้อนมาปกปักรักษาปฐมเจ้าสมณะสภาและมูลสภาทุกผู้ทุกคนขอเออได้เสวยความสุขความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขโดยอายุวันสุขภละปราศจากสรรพทุกโศกโรคร้ายก็ร้ายอันตรายมีความสุขกายสบายใจสำลิดทิพย์ในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาจึงยุติลงแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ
ศิลกิจเจ้าคณะตำบลหายาเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดธาตุคำปราชญ์แห่งเมืองล้านนาได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานกิจในพิธีบำเพ็ญกุศลได้ฉลองกุศลศรัทธาของบรรดาท่านเจ้าภาพในพิธีการในการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่คุณพ่อคำตังคำท่านผู้ถึงแก่มรณกรรมประจำค่ำคืนในวันนี้ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ในลำดับพิธีการลำดับต่อไปจะได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวนหนึ่งไตรเบื้องหน้าธรรมาในโอกาสนี้เราขอกราบพระธนาในเมตตาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อราชคุณพระราชาชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดสวนดอกพระรามหลวงในเมตตาทอดผ้าไตรบังสุกุลเบื้องหน้าธรรมาสขอการพัฒนาพระเดชพระคุณด้วยความเคารพครับจะได้น้อมประเคนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้นั้นทางคณะท่านเจ้าภาพได้มีกุศลและเจตนาได้รับเป็นเจ้าภาพทั้ง6คณะนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้นั้นจะได้น้อมประเคนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวน2ชุดในชุดที่1นั้นขอเชิญคุณพ่อพันธบทโทชัยโรจน์ชัยลังการรัตนอุบาสกอันใดอุปถัมภ์วัดศรีปิงเมืองมาแต่ครั้งก่อนคุณพ่อนั้นจะได้เป็นตัวแทนของครอบครัวชัยลังการครอบครัวมโนจิตได้น้อมประเคนถวายจตุปัจจัยไทยธรรมปุจากันเต้ในชุดที่1ขอเชิญคุณพ่อครับจากนั้นทายาธรรมในชุดที่2ก็ได้เชิญคุณพ่ออาทิตย์มาคีนะครับได้น้อมประเคนถวายอาจารย์ปัจจัยทายาธรรมปุจากันเทศในชุดที่2ในนามของครอบครัวมาคีนะครับเรียนเชิญครับส่วนของการแสดงธรรมในเบื้องต้นตามลำดับสิบไปครับยะถาวาลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา
จันโทปันนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอาภิวาทนาสีนิสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุในเบื้องต้นนั้นสถาสาธุชนและผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกันสดับพระธรรมเทศนาในเมตตาธรรมของหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลกิจได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นธรรมสวรรค์ใหม่ในเบื้องต้นในพิธีบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนี้พระสงฆ์จตุวัคคณะสวดพระพิธรรมวัดบ้านมอนต้นโพแฝดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จะได้เมตตาสวดธรรมคาถาพิธรรมมัตตกาสังฆะในพิธีบำเพ็ญกุศลในลำดับนี้ขอเชิญดาบตำรวจด็อกเตอร์เกษมสรรยศรุ่งโรจน์ได้กดสวิตช์ไฟจุดธูปเทียนบูชาพระพิธรรมขอเชิญครับSaa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 a
สังฆามมังปฏิจจคุสโลจาเปียกโตธัมโมจากนั้นในชุดที่สาม
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านดังนี้นะครับในนามของประธานชุมชนและคณะกรรมการบริหารชุมชนวัดศรีปิงเมืองท่านที่1คุณวรรณาอรุณเดชประธานชุมชนวัดศรีปิงเมือง2คุณณพิมลบุตรใจ3คุณสุทธิการคงดีและคุณประหยัดใจบุญเรียนเชิญได้ทอดผ้าบังสุกุลในชุดที่3ขอเรียนเชิญครับและในชุดที่4ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามดังต่อไปนี้นะครับท่านที่1คุณอุมาพรตัวรัตน์2คุณอรพินนันทชัย3คุณสุวิมลดุลลี่และคุณนิชาพัฒน์พันตาคมนะครับในนามของศรัทธาวัดพวกช้างนะครับได้กินได้ตามกับอาตุปิโยศรัทธาได้อุปถากอุปถัมภ์มีการมีงานนะครับได้คำชูอุดหนุนกิจการงานพระศาสนาไม่ได้ขาดนะครับครอบครัวมโนจิตก็เป็นสถาอุปถัมภ์วัดศรีปิงเมืองนะครับได้ท่านอุปบำรุงพระพุทธศาสนาทั้ง4ท่านในชุดที่4ได้ทอดผ้าบังสุกุลเรียบร้อยเรียนเชิญที่รับรองเดิมครับขอบพระคุณนะครับสังฆารังอุปายทวายธรรมิโนโอปัจจิตวานิรุจฉันติเตสังโอปัสสโมสุขโฆเจ้าหน้าที่ได้พับเก็บผ้าภูษาโยงให้เรียบร้อยจะได้เทียบจตุปัจจัยน้อมถวายนะครับแด่พระสงฆ์ลำดับต่อจากนี้จะได้น้อมประเคนถวายจตุปัจจัยในลำดับต่างๆนะครับในเบื้องต้นนั้นจะได้น้อมประเคนถวายพระพุทธเป็นผู้ข้าบูชาในเบื้องต้นนี้เดี๋ยวเชิญคุณพ่อมาโนมโนจิตแต่น้อมประเคนถวายพระพุทธเป็นผู้ข้าบูชาในเบื้องต้นขอให้เชิญคุณพ่อครับจากนั้นขอได้เชิญท่านผู้มีเกียรติในนามของคณะเจ้าภาพในครอบครัวชัยลังกาครอบครัวมโนจิตศรัทธาผู้ประทับวัดศรีปิงเมืองได้น้อมถวายพระสงฆ์ในชุดที่หนึ่งท่านแรกเป็นเชิญคุณแม่ผอ.วัฒนามโนจิตสองคุณแม่ขันคำมโนจิตสามคุณแม่สมบูรณ์ชัยลังกาและ4คุณสุภเดชชัยลังกา4ท่านน้อมถวายพระสงฆ์คณะสวดพระอภิธรรมในโอกาสนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ดูแลประเทียนและผู้มีเกียรตินะครับนำเรียนเข้าประเคนตามลำดับท่านผู้มีเกียรติในช่วงที่เดินน้อมประเคนเรียบร้อยเรียนเชิญกลับนั่งที่เก้าอี้รับรองเดินนะครับเจ้าภาพหลายคณะ
จึงขออนุญาตเชิญแน่น้องประเทศเป็นชุดไปแต่ในช่วงที่3นะครับในนามของครอบครัวมาคีขอเชิญคุณพ่ออาทิตย์คุณแม่นาเรศมาคีนะครับ2ท่านมาน้อมถวายพระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนวันนี้เชิญคุณพ่ออาทิตย์คุณแม่นาเรศมาคีนะครับในนามของคณะเจ้าภาพอีกคณะหนึ่งโอกาสนี้กับรัตนาอาจารย์พระครูพระประสิทธิ์รัตนมีทีนะครับในนามของครอบครัวต่างคำน้อมถวายจตุปัจจัยกับปิยพันธ์แด่พระครูหลวงพ่อและจตุปัจจัยราชมุนีครับข่าวกรรมอย่างน้ำแผ่เมตตาแผ่เพื่อนฝูงสืบไปครับ
อิตังทานังกัมมังนิปานังปัญจโยโหตุโรนิจังอิตังสีลากัมมังนิปานังโหตุโรนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานังปัญจโยโหตุโรนิจังยังขินจิงกุสะลังกัตตาปังกัมมังอิกะเตหิกะตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุทโธเยอัสสะมิงฐานิอัตถิกัตตาธิคายุกัสสะตาหุนตุสัมปันสุขีรัตตานังปันนิหารันตุมาตาปิตาสุขีตาหุนตุทุกขาปันสัพพิยัตกาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพิอัญญตกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพิปิสายัคขาสัพพิเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพิขัตตาสุขิตาหุนตุทุกขาอันโตสัพเพเทวาสุขะหุนโตทุกขังปังุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาหุนโตทุกขังปังุจจันโตสัมปาสัมปันตินังสัมมิจันโตโกอันนาเป็นตังหลวงพ่อท่านพระครูอดุลศิลปิศอันเป็นพระมหาเถระจะได้วันตาพระสงฆ์เพื่อเป็นมาเป็นกรรมแก่พวกเราสืบไปครับวันตาปิพันเตสัมปังอัปปานาตังขามาตาปิพันเตกัตังปุญญังสามินาอานุโมทิตาปังสามินากัตังปุญญังทังตาทังปังสาธุสาธุอนุโมทามิกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังปมาตะตุสังสัพพังตุสังขมันตุโวจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังปะลังสาธุวันนี้การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักขิณานุปทานอุทิศกรรมปนาผลในค่ำคืนที่3ซึ่งเป็นค่ำคืนสุดท้ายในการบำเพ็ญกุศลอุทิศกรรมปนาผลแด่คุณพ่อคำตามคำอยู่ป่อของท่านพระครูประหลัดมศิษย์ท่านพระธรรมพิธีจังหวัดพระศรีพิมพ์เมืองได้ประกอบพิธีการในการบำเพ็ญกุศลได้สำเร็จเสร็จสิ้นบูรณาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนามของครอบครัวตามคำอาการรักษาของพระองค์ในเอตาภาพของแล้วก็พระพุทธศิลปินองค์เสด็จพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนี้พร้อมกันทั้งสองพี่น้องสำนักวัดบ้านมอญต้นโพแฝดนะครับในเอตาในการบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนในวันนี้โอกาสนี้การพัฒนาในเอตาพระเทรานุเทระท่านมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อและชมรมพระราชบุรีเป็นต้นเป็นประธานนะครับในเอตาพระพิฆาตอันที่บริเวณด้านหน้าปราสาทพระสวนพระพิธรรมพระทุกิจิมีโมกันลูกจนะครับเติร์นน้ำพร้อมน้ำพร้อมโอ้โต๊ะสำหรับในวันนี้นะครับในนามของอาท่านพระครูโยและพระครูประหลัดประสิทธิ์กัตตนะเมธีพร้อมกับคุณแม่ตุลตักคำขออนุโมทนาขอบคุณกับศรัทธาท่านเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนนี้คือครอบครัวชัยลังกาโดยการนำของคุณพ่อพันตำรวจโทชัยโรจน์คุณแม่สมบูรณ์ชัยลังกาครอบครัวมโนจิตโดยคุณพ่อพันคำโดยคุณพ่อบุญธรรมคุณแม่พันคำมโนจิตนะครับคุณพ่อมานกคุณแม่ขอวัฒนามโนจิตพร้อมกับโดยครอบครัวลูกเต่าเหล่านาทุกท่านคณะกรรมการบริหารชุมชนวัดศรีปิ่นเมือง
โดยกำลังของพระประธานวังนาอนุเตศอาคณาสภาวัดศรีปีเมืองทุกหลังคาเรือนตลอดจนถึงชมรมอสมชุมชนวัดศรีปีเมืองทุกท่านนะครับคุณพ่ออาทิตย์คุณแม่ดาเร่มาชีคุณพันธิดามาพาคุณจันเพ็งวงวิจิตรที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติและผู้ทรงเกียรติท่านได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านทุกท่านนะครับเนอได้เดินทางมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลร่วมเป็นกำลังใจนับเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในค่ำคืนวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่สาวเทพกรกฎาคมจะได้ประกอบพิธีส่งสักการตาข้าในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่10 โมงเมื่อเจ้าจะได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะได้ไหว้พระสมาทานศีลพระสงฆ์สวดถวายพรพระสุมาโคตารโอกาสเวตาจากนั้นแล้วจะได้น้อมถวายพัตตาหารเทพแด่พระสงฆ์สามเณรเสร็จพิธีแล้วจะได้เรียนเชิญทุกท่านได้รับประทานอาหารกลางวันนะครับก็เป็นการเสร็จพิธีหลังจากนั้นในเวลาเที่ยงคืน12:30 นจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาแห่งคำร่มหนึ่งจะได้การพระธนาพระมหาเถระจำนวน30 รูปจะได้โปรดเมตตาสวดพุทธมนต์รับทายทานในการประชุมเครื่องสงฆ์ในวันพรุ่งนี้หลังจากเสร็จพิธีการได้กินได้ตามที่วัดเรียบร้อยจะได้จับลากประสาทศพของปกครองตักคําไปประกอบพิธีจัดพิธีประชุมเพลิงที่ปัญญาสุสานประตูหายาแห่งคําลบ1จะได้ไปต่อผ้าปังสุขุมและประกอบพิธีที่สุสานหายาในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13:00 นเป็นต้นไปวัดโพเผาศพประชุมเพิ่มจริงก็ประมาณ15:00 น3:00 นนะครับเนอะนะครับคืนนี้ครับโต๊ะโบกล้องด้วยประการใดต้องขอสุมาอภัยครับพวกท่านมาณโอกาสนี้นะครับวันนี้ขอพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่ในภาคเก้าเป็นต้นมาแต่ประดับประดาโต๊ะแต่งยังประสาทแก้ววิมานคำปากกระบาลหลังงามได้น้อมถวายเป็นตามอุทิศแด่พระคําในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในค่ําค่ําน้ําจิตน้ําใจทุกท่านก็นักก็หลายวันนี้ท่านพระครูปรัตน์ประสิทธิ์เป็นตุลตามคําพร้อมกับโดยญาติพี่น้องทุกท่านนะครับขอพระคุณทุกท่านณโอกาสนี้ขอทุกท่านได้เดินทางครับด้วยความสวัสดิภาพขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับ
าป่ะเนี่ยครับใส่ดีกว่าทุกพี่ใส่ไปเลยดีกว่าครับใส่ไปเลยไม่เลย
ับมาเรียกครับขยับออกมาเรียกครับ